ขาบอกขึ้นเมื่อนั่นครับของสอบของคือบ้านก็มีตู้เย็นมีเครื่องเล่นเครื่องนี่แล้วทดสอบท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าวันนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและย้ำตรงนี้เดี๋ยวบาร์ข้างล่างเราจะขอขึ้นเลขที่บัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับเพราะถือว่าตรงนี้เราจะนำทุกบาททุกสตางค์ของท่านกลับไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลวันนี้คุณผู้ชมลองดูภาพที่พี่น้องชาวอุบลเนี่ยเขามีการแชร์กันก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะฮะผมอยากให้ดูก่อนที่จะไปติดตามสดจากนักข่าวของเราเพราะว่าวันนี้เปิดภาพขึ้นมาเลยอย่างเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังต่างจังหวัดเห็นบอกว่าตอนนี้เขาพยายามจะกันตรงบริเวณลำน้ำไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาในถนนเพราะวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปทั้งสว่างแดนดินใช่ไหมสว่างวีระวงศ์วารินชำราบคุณผู้ชมฮะก็ไม่ใช่จะเดินทางไปง่ายๆขึ้นภาพให้ดูหน่อยสิฮะวันนี้ซึ่งภาพที่ชาวบ้านก็เผยแพร่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าจะเป็นเส้นถนนซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะระหว่างนั้นน้ำเนี่ยมันจะล้นนะคะมาติดริมชิดขอบถนนเลยเพียงแต่ว่าอีกนิดเดียวเนี่ยมันต้องเข้ามาฝั่งถนนและการสัญจรจะสัญจรไม่ได้เขาเลยต้องเอากระสอบทรายค่ะไปกั้นพอกั้นเนี่ยรถก็ยังพอวิ่งขอรอภาพแป๊บนึงได้ค่ะนี่ฮะเอาของชาวบ้านขึ้นมาก่อนฮะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่านี่คุณผู้ชมดูสถานการณ์นะฮะแล้วเดี๋ยวไล่ภาพด้วยนะฮะทีมงานเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับนี่คือเส้นทางที่จะเข้าสู่เขาเรียกอะไรนะพื้นที่ตัวเมืองใช่พื้นที่ตัวเมืองแล้วถนนหนทางเนี่ยต้องระดมการกันน้ำขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีชาวบ้านก็บอกด้วยนะครับบอกว่าติดแฮชแท็กกันแล้วว่าน้ำท่วมอุบลณตอนนี้คุณผู้ชมฮะนี่เขาบอกว่าเหลือถนนอยู่1เลนซึ่งถ้าปล่อยให้ทะลักเข้ามาก็อาจจะเดือดร้อนถ้าตลาดในตัวเมืองคุณผู้ชมฮะซึ่งติดกับลำน้ำคุณผู้ชมดูสภาพที่ชาวบ้านวันนี้เขาลงข้อความเอาไว้แล้วเขาบอกว่าอยากให้คนภายนอกได้เห็นว่าโลกของเขาที่เป็นอยู่คุณผู้ชมฮะนี่ดูนะฮะจริงๆแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไม่แน่ใจเราขึ้นเครื่องกันไปแล้วคุณผู้ชมฮะไปอยู่ที่อุบลส่วนหนึ่งแล้วได้ภาพบนเครื่องบินไหมตอนที่เครื่องก่อนจะลงไหนลองเปิดภาพมุมสูงขึ้นมาก่อนก็ได้นะฮะรวมทั้งของชาวบ้านด้วยและที่อมรินทร์ทีวีเดินทางไปถึงปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือภาพมุมสูงของทางทีมข่าวของเราก่อนจะลงตัวเมืองใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้เราจะไปสดกันที่นู่นทั้งเสาร์และอาทิตย์ขณะที่วันนี้น้องฟ้าณภัทรเนี่ยเขาลงไปสำรวจก่อนแล้ววิกฤตหนักๆเลยเนี่ยของน้องฟ้าอยู่ที่สว่างวีระวงขอดูภาพสว่างวีระวงของน้องฟ้าด้วยนะฮะวันนี้น้องฟ้าไปที่ไหนอะไรยังไงเก๋ฟ้านะคะลงในส่วนของพื้นที่มุมนี้ที่จะเห็นก็คือบ้านแก่งโดมบ้านแก่งโดมของฟ้าเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำค่ะโดยสว่างวีระวงเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มีจุดใหญ่ๆทั้งหมด4ตำบลด้วยกันนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็เปิดภาพเมื่อกี้มุมสูงขึ้นมาด้วยข้อมูลของน้องฟ้าที่ส่งมาให้เราเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูคู่ขนานกันสักนิดนึงนี่คือสิ่งที่พี่น้องเขาได้สะท้อนมาผมย้ำตรงนี้ว่าในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงยังวิกฤต4ตำบลเก๋36หมู่บ้านค่ะมีคนได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้เนี่ยจำนวนมากตรงนั้นมี1,075ครัวเรือนด้วยกันนะคะโดยฟ้าลงไปในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรค่ะถูกน้ำท่วมเสียหายนาข้าวเนี่ย50ไร่พืชผักสวนครัว15ไร่วัวควายเป็นร้อยค่ะขอดูพื้นที่ชาวบ้านหน่อยฮะที่เห็นบ้านวัดหงประดิษฐารามในชุมชนที่เราลงไปเนี่ยเมื่อกี้ก็คือหมู่บ้านสะพานโดมคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าอย่างวัดวาอารามเองก็ได้รับผลกระทบขณะที่วันนี้มีชาวบ้านผู้ประสบภัยคุณผู้ชมฮะบางส่วนชื่อว่าคุณวิไลดูน้ำนะฮะเห็นบอกว่ายังไม่ยอมทิ้งบ้านเรือนของตัวเองให้ทีมข่าวไปดูไร่ผัก3ไร่ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงไม่มีเงินมา2สัปดาห์แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของเงินเยียวยาฟังเสียงคุณวิไลหน่อยฮะกระดูกเต่าเข้ามาเอามาส่งจะขาดเคลื่อนก็จะก้อนก็คล้ายนี่เราซื้อกินเอานะครับลูกเต่าก็เอาใส่เรือมาให้เขาก็อาศัยว่าปลูกจริงปลูกคล้องนี่ก็เอาไปขายสื่อของกินสื่อเขาอย่างว่ามันขาดมันเขินเข้ามาส่งนะ
บอกไปสามไร่คุณนั่นแม่คุณเพื่อคุณที่ว่าบักพริกบักเขือบักทั่วบักแตงครับก็พ่อได้ขายแต่บักแตงน่ะโอ้ก็เลยแบบเสียหายเบิดแม่นสถานการณ์เป็นยังไงนะฮะเราตัดกลับไปที่ศูนย์พักพิงบ้านห้องอ้อน้องฟ้าณภัทรอยู่ตรงจุดนี้ที่สว่างวีระวงติดตามรายงานสดครับครับคุณพุทธะคุณกมลพรครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือศูนย์พักพิงบ้านห้องอ้อตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับระดับน้ำในพื้นที่ท่วมสูง7เมตรมิดหลังคาบ้านนะครับที่ไร่ที่นากว่า200ไร่นะครับจมอยู่ใต้น้ำกลายเป็นทะเลสาบขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของวัวควายในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็แทบจะไม่มีหญ้ากินแล้วครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านห้องอ้อนะครับตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถูกน้ำท่วมอย่างหนักนะครับระดับน้ำ 6-7 เมตรโดยผู้ใหญ่บ้านนะครับได้พาทีมข่าวนั่งเรือไปสำรวจความเสียหายพบว่าที่ไร่ที่นากว่า230ไร่นะครับกลายเป็นทะเลสาบส่วนบ้านเรือนประชาชน72หลังคาเรือนนะครับก็จมอยู่ใต้น้ำโดยท่วมถึงหลังคาบ้านนะครับส่วนบ้านชั้นเดียวก็มิดหลังคาโดยนายสมานแก่นตายศนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่22กันยายนชาวบ้านได้ขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนศูนย์พักพิงนะครับแต่ก็มีทรัพย์สินบางส่วนที่ขนไม่ทันประกอบด้วยตู้เตียงและข้าวของเครื่องใช้อื่นๆจมน้ำทั้งหมดซึ่งในน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับถือว่าหนักที่สุดในรอบ44ปีเพราะหลังจากที่เคยถูกน้ำท่วมไปเมื่อปี21นะครับและเมื่อปี62ที่ผ่านมาก็ไม่หนักเท่านี้โดยชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับมีอาชีพทำนาหลายคนเป็นหนี้เป็นสินเพราะกู้เงินมาปลูกข้าวเป็นค่าปุ๋ยค่ายานะครับก็หวังว่าหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วขายข้าวได้ก็จะเอาเงินไปใช้หนี้แต่น้ำก็ท่วมหมดสิ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการก็คือพันธุ์ข้าวรวมไปถึงหญ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงครับแม่นครับส่วนมากจะกู้ครับกู้ทกสนี่แหละครับกู้ธนากรเนี่ยครับครับเอามาลงทุนนะครับว่าไผ่วานหรือว่าสื่อปุ๋ยสื่อคุณมาใช่นะครับแมวเผานะครับแล้วปัจจุบันน้ำท่วมก็คือไผ่เบิดเลยเขามีรายได้บ่มีหยังครับหลักๆเนี่ยก็คือต้องการพันเข่านะครับแน่นะครับการยังขณะที่ศูนย์พักพิงนะครับที่ตั้งอยู่บนเนินในหมู่บ้านชาวบ้าน190คนนะครับได้ขนย้ายของอพยพหนีน้ำมาอาศัยอยู่ชั่วคราวทางด้านเทศบาลตำบลท่าช้างนะครับได้นำเต็นท์มาติดตั้งให้มีการก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาจำนวน4ห้องมีการต่อกระแสไฟฟ้าและไฟส่องสว่างนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินทางเทศบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆก็นำมามอบให้ขณะเดียวกันนะครับพบว่าชาวบ้านได้นำสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยวัว89ตัวควาย15ตัวและแพะ18ตัวมาผูกไว้รอบๆป่านะครับพักพิงโดยนางวิลาวันติดการนาอายุ48ปีบอกว่าตนเองมีวัวอยู่2ตัวนะครับตอนนี้ลำบากมากต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเกี่ยวหญ้าจากพื้นที่ห่างไกลหลายกิโลเพราะในพื้นที่น้ำท่วมหมดโดยกรมปศุสัตว์นะครับเคยได้นำฟางมาให้แค่ครั้งเดียวโดยให้ตัวละ1ก้อนเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอเพราะฟาง1ก้อนวัวจะกินได้แค่2ครั้งนะครับนอกจากนี้ตนเองปลูกข้าว6ไร่ตอนนี้เป็นหนี้อีกหลายแสนเพราะก่อนหน้านั้นนะครับเคยกู้เงินมาทำนาและก็ซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรแต่ตอนนี้น้ำท่วมเสียหายทั้งหมดแล้วจึงอยากได้พันธุ์ข้าวนะครับเพื่อปลูกหลังจากน้ำลดก็หวังว่าจะมีเงินมาใช้หนี้และใช้จ่ายในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับและด้านหลังนะครับที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ชาวบ้านนั้นนำวัวนะครับมาผูกไว้ซึ่งอยู่ข้างๆกับศูนย์พักพิงนะครับตอนนี้วัวหลายตัวก็เริ่มจะสู้ผอมเพราะว่าทั้งหญ้าทั้งฟางที่ชาวบ้านเตรียมไว้ให้วัวนั้นนะครับก็หมดไปแล้วตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะธรรมชาติของวัวนะครับหญ้าตรงไหนที่น้ำท่วมเนี่ยวัวจะไม่กินดังนั้นชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนไปหาเกี่ยวหญ้าในพื้นที่ห่างไกลที่น้ำไม่ท่วมซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านนี้นะครับแต่ว่ารวมไปถึงหมู่บ้านอื่นๆในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงก็สะท้อนกับผมมาเหมือนกันว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำหญ้ารวมไปถึงฟางเข้ามาช่วยเหลือนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีครับกลับมาอีกจุดหนึ่งนะฮะให้ดูที่อุบลหน่อยและดูภาพรถกระบะเนี่ยนะฮะอันนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราไปตามเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าซอยสมเด็จตัวเมืองอุบลรถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าน้ำทะลักเข้ามาใช่ไหมเก๋ฝ่าน้ำค่ะชาวบ้านเขาเตือนแล้วแต่ว่าคุณลุงท่านนี้ขับรถแล้วปรากฏว่ากระบะเอาแรงน้ำอยู่เห็นไหมคะต้องช่วยกันแบบนี้เลยว่าบ้าเหรอครับโอ้ยใจเย็นเลยครับใจเย็นรู้ครับพยานตายนะครับจะไม่ต้องหานี่โอ้ยเปียกเบิดแต่บานนี้นี่คอยโอ้ยพญาใหญ่เลยโอ้ยเปียกเบิดเลยมาจากไหนขึ้นมาทางนี้ต้องสาวบอกมา
จังหวะนึงแล้วเป็นยังไงพ่อเล่าบ่ได้แนวไหนโอ้เหลือเตือไปนี่โอ้ยไล่อยู่นั่นกุ่นเล็กเข้าอยู่ใส่บาดนี่ยังได้ดีบ่รู้เขาให้รถด้วยโอเคโอเคเขาเล็กคนที่ไหนฮะบ่บ่เดี๋ยวมันอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวปิดประตูไปแล้วครับน้ำมาถึงเลยเราโอ้ยวันเราพูดแล้วนี่ขนาดอยู่จะได้ครับไปดิเอาไปแล้วกันไว้ไปดีวะไปก่อนเดี๋ยวมากลัวเอาครับเดี๋ยวลองเพลย์ภาพกลับไปตอนที่นำตัวคุณลุงออกมาจากรถนะฮะคำถามคือลุงทำไมถึงกล้าฝ่าน้ำเข้ามาจนกระทั่งรถเสียหลักเนี่ยนะฮะยังดีว่าเสียหลักและยังคาอยู่ตรงบนถนนถ้าเลยป้ายขวามือไปน่าจะลงคลองแล้วนะฮะแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะเพราะแกก็ไม่กล้าออกด้วยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าจังหวะที่เปิดออกเนี่ยคือมันจะหลุดถนนหรือเปล่าคือตอนนี้มันไม่รู้เลยว่าถนนแล้วขวามือมันลึกขนาดไหนเห็นไหมฮะเป็นคนแก่ล่าสุดขอดูสถานที่จริงคู่ขนานกับภาพคลิปหน่อยนะฮะทีมข่าวของเราเดินทางไปวันนี้น้องบีชมพูนุชอยู่ที่อุบลเหมือนกันไปที่ซอยสมเด็จ9ตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจุดที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมฮะนี่น้ำยังไม่ลดเหมือนกันนะฮะต้องใช้รถอีแท็กใช่ไหมหรือรถไถรถไถพาเข้าไปขนาดเราไปที่ซอยคุณผู้ชมฮะเรายังเดินไม่ได้เลยเพราะประมาณเอวเนี่ยนะฮะนี่จุดที่แบบลุงก็เหมือนกับลุงโดนเหมือนกันโอ้ไม่ใช่เอวแล้วดิฮะสูงมากค่ะสูงทะลุเอวร้อยกว่าเซนรถอีแท็กเนี่ยสูงแล้วนะคะถ้าสังเกตภาพที่ทีมข่าวกับคนที่อยู่บนอีแท็กน้ำขึ้นมาที่เท้าแล้วอ่ะคุณผู้ชมฮะประเด็นคือน้ำแตะเท้าบนรถอีแท็กในขอเพลย์ภาพเมื่อกี้ใหม่อีกรอบได้ไหมที่เห็นรถอีแท็กเนี่ยนี่ฮะเพลย์กลับไปใหม่ให้เห็นรถอีแท็กแล้วจะเห็นว่าทำไมลุงคือลุงเองเนี่ยแกก็คงคิดว่าแกไหวที่ไหนได้ฮะรถดันดับแล้วปรากฏน้ำมันจะพัดนี่ขนาดต้องเอามอเตอร์ไซค์น่าจะเมตรครึ่งแล้วนะใช่เอาใส่แซ็คย้ำนะฮะนี่คือตำบลปทุมอำเภอเมืองนะฮะสภาพเป็นอย่างนี้แล้วย้ำด้วยนะฮะคุณผู้ชมช่วยเหลือกันหน่อยคุณธีรพงศ์เป็นคนที่ช่วยเหลือคุณลุงอ่ะคุณผู้ชมฮะบอกกับทางอมรินทร์ทีวีบอกว่าเมื่อวานนี้คุณลุงแกขับรถอีซูซุแล้วแกขับเข้าไปที่จุดเกิดเหตุนี่ขนาดบนรถอีแท็กบนรถเครื่องน้ำยังทะลักมาแล้วห้ามลุงแล้วบอกลุงอย่าฝ่ามาลุงอย่าฝ่ามาแต่ปรากฏลุงไม่ยอมจอดรถสุดท้ายคุณผู้ชมฮะเข้าไปช่วยเหลือลุงโดยวิธียังไงครับเก๋ทุบกระจกอย่างภาพที่เห็นเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยงัดแล้วนะกระแสน้ำเห็นอย่างนั้นมันแรงมากเปิดประตูไม่ได้ต้องทุบกระจกแล้วให้แบบเหมือนอากาศระบายแล้วเอาลุงออกมาค่ะหลังจากนั้นก็เอารถอีแท็กนี่แหละค่ะค่อยๆลากรถกระบะของลุงออกมาลุงยังอยู่ในอาการช็อกอยู่เลยพูดจาไม่ถูกเพราะเอาจริงๆนะลุงก็ตกใจอ่ะกลัวว่ารถมันจะไหลไปตามน้ำฟังเสียงคุณธีรพงศ์ค่ะโอ้เลือดเตือไปนี่คุณลุงเขาจะข้ามฝั่งแต่เขาไม่ได้ฟังคนที่โบกแต่เขาก็ขับไปเองเขาไงปกติเขาจะขึ้นรถเทเลอร์ตัวนี้แกไปโดยส่วนตัวแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกคิดยังไงเหล็กแป๊บครับทุบกระจกเลยครับมีติดรถกันทุกคันครับที่แรกก็ไปงัดประตูไม่ออกพอดีก็เลยได้เหล็กก็ทุบกระจกเลยครับก็คือสภาวะเขาตกใจอ่ะทำอะไรไม่ถูกเลยครับไม่เลยใต้ราวนมครับฝั่งนั้นลงไปนิดเดียวนะถ้าลงไปเรื่อยๆมันเป็นเนินลงไปอ่ะใช่ครับเพราะว่ารถแกมันกำลังลอยไปนี่ก็คือสิ่งที่พี่น้องเขาสะท้อนผ่านผู้สื่อข่าวของเรามาย้ำนะฮะเดี๋ยวข้างล่างเราจะขึ้นเลขที่บัญชีค้างเอาไว้และเดี๋ยวขึ้นสถานการณ์จริงให้คุณผู้ชมเห็นด้วยอุบลนี่คือตัวเมืองประเด็นคือเขาต้องการพวกข้าวสารอาหารแห้งนมผงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เอางี้มีบางท่านยอมรับกับเราบอกเบื่อปากกระป๋องเพราะบางทีกินแต่ปากกระป๋องเราก็เลยจัดเตรียมแพ็คเอาไว้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพเพราะตอนนี้เขากำลังแพ็คกันอยู่นะฮะตอนนี้รู้สึกยอดจะ2ล้านกว่าจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะอย่าเรียกว่าทุกบาททุกสลึงหรือแม้เศษสตางค์ท่านไม่หักค่าใช้จ่ายเอาไปซื้อของให้กับพี่น้องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเข้าไปให้ตามตอกซอกซอยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ข้าวไม่ได้อาหารเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำดื่มฝากด้วยถ้าเผื่อคุณผู้ชมอยากจะช่วยไม่ต้องไปโทษใครทั้งสิ้นตอนนี้มันเป็นภาวะเร่งด่วนอะไรช่วยได้ก็ช่วยก่อนนะฮะและดูนะฮะพวกรถอีแท็กอันนี้คือลำเลียงคนนะฮะกลับเข้าบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขณะที่วันนี้อยากให้ดูวัด
พระเนี่ยยังเจอทีมข่าวของเราวัดศรีสว่างคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงถนนทางเข้าฝั่งนี้มันแห้งแต่อีกฝั่งคือมันท่วมเลยค่ะตรงนี้อยู่ตรงที่อําเภอพิบูลมังสาหารที่ตัวของน้องบีชมพูนุชลงไปพระสมหมายก้อนหินพระลูกวัดอยู่ในวัดนะมันอยู่ในวัดแล้วมันท่วมเนี่ยตรงกุฏิพระวัดนี่มีพระ6รูปเจอน้องบีโดยบังเอิญขอร้องเรียนหน่อยแบบขอความช่วยเหลือนิดนึงท่านบอกว่า6รูปอยู่ในกุฏิไม่ได้ไปไหนเลยแล้วกินข้าวยังไงอะนานๆทีจะมีชาวบ้านน่ะกล้าพายเรือมาแล้วก็เข้ามาส่งข้าวให้ท่านเพราะว่ามันอาจจะมีเห็นถนนแห้งแต่มันสุดแค่นั้นแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็เลยมีน้ำท่วมแล้วต้องใช้เรือค่ะท่านพาไปสำรวจเห็นไหมคือท่านบอกขอให้อมรินทร์เข้ามาช่วยเหลือหน่อยเรื่องของข้าวปลาอาหารคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะที่ออกอากาศทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องถึงมือพวกเขานะฮะถึงมือพระอ่ะมันจะถึงมือพวกเขาเอาบาลงแต่ที่แป๊บนึงให้ดูสภาพคุณผู้ชมไอตอนสูงๆเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงนะฮะล่วงไปคือตายสถานเดียวเลยมันขึ้นถึงเขาเรียกอะไรนะโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์อุโบสถอุโบสถสูงนะเอาจริงๆเวลาไปยืนอ่ะประเด็นคือชาวบ้านก็ไม่ลุยเข้ามานะครับพระท่านก็บอกว่าปีนี้หนักที่สุดนะครับแล้วคงต้องรออีก1เดือนนะฮะพี่น้องอุบลถึงจะคลี่คลายเห็นบอกว่าการซ่อมกุฏิอาจต้องใช้เงินอีกเป็นแสนแต่ตอนนี้เอาชีวิตก็คือข้าวปลาอาหารก่อนฟังเสียงพระสมหมายหน่อยครับครั้งแรกขึ้นมาสูงกว่า3เมตร4เมตรจะบอกง่ายซะ4เมตรนั่นแหละก็คือท่วมทั้งวัดเลยสิท่วมทั้งวัดแล้วหลวงพ่อนอนยังไงตอนนั้นก็นอนอยู่จนบนแค่ต่อแค่ขึ้นนอนบนนั้นแหละตอนบ่ายตื่นเช้ามาก็ลงจากนั้นก็เดินแต่ฝากคุณผู้ชมว่าอย่าลืมเราแปะเพจเลขบัญชีอยู่ในเพจทุกโต๊ะข่าวกับอมรินทร์ทีวี34ฝากช่วยกันด้วยท่านมีโอกาสที่จะช่วยเขาเพราะเขากำลังรอความช่วยเหลืออยู่ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ